สริมกับนี่ก็อยู่ผม normal man ก็ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำต้องนานแล้วแต่แบบไม่มีโอกาสได้ทำสักทีเลยมัวแต่ติดงานนู้นงานนั้นงานนี้ใช่ครับนั่นก็คือการไปให้อาหารสุนัขจรจัดซึ่งโชคดีนะครับแถวบ้านผมเนี่ยมีบ้านรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจรจัดอยู่พอดีเลยวันนี้ผมก็เลยกะที่จะไปซื้ออาหารแล้วก็ไปให้สัตว์จรจัดที่นั่นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ2 hours later นี่ก็คืออาหารสัตว์ที่ผมซื้อนะครับท่านผู้ชมคืออย่าว่าผมเลยนะครับช่วงนี้ผมช็อตผมก็ต้องขอกราบอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปข้างในคือเจ้าของเนี่ยเขาไม่อยากให้ผมเข้าไปถ่ายคลิปเนาะคุยกันมา2รอบแล้วปฏิเสธกันไปปฏิเสธมาก็เข้าใจแหละถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากไปบังคับฝืนใจใครอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปบริจาคอาหารสัตว์เนาะก็ไปบริจาคได้ที่บ้านคุ้มภัยสุนัขและแมวจรจัดที่พรานกระต่ายการให้อาหารสุนัขจรจัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยเนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นั่นเขาก็ได้อิ่มเนาะเขาก็สุขเราก็สุขสุขเล็กๆที่เกิดจากการให้ครับ